คณะทำงานสอบสวนตรวจสอบเรื่องที่ผมแถลงไปแล้วคณะทำงานนั่นนะครับคนที่เป็นประธานก็คือท่านรองกฤษดาสังมณีก็คนนี้ไม่ใช่คนอื่นไกลนะครับเป็นรองผู้ว่าบริหารแล้วเดิมเนี่ยท่านก็ทำงานอยู่แถวการประปาภูมิภาคท่านมีส่วนเกี่ยวข้องหลายเรื่องนะครับเช่นกรณีการจัดซื้อคอลินแล้วที่ผมเคยมาแถลงอ่ะอยู่ดีๆไปบวกท่อละ50 บาทไปรุ่มแมวมาจากไหนแล้วสตง.กำลังเรียกเงินคืน 1.4 ล้านบาทนอกจากนั้นก็มีกรณีที่ท่านเป็นคนที่โดนสอบสวนกรณีทุจริตการวางท่อประปาปานบุรีหัวหินวงเงิน700 กว่าล้านแล้วก็ขณะนี้นะครับไอ้ท่อนั้นเราเปิดใช้มาประมาณปีหนึ่งเสร็จๆนิดหน่อยมีท่อระเบิดทั้งหมด132 ครั้งเสียการประปาเสียเงินค่าซ่อมแซมไปทั้งหมด 162.5 ล้านบาทแล้วเรื่องราคาราคาตังไม่มีการสอบอะไรกันมาแล้วครับจนกระทั่งเกือบ2 ปีปีครึ่งกว่าเพิ่งจะเริ่มออกฤทธิ์คือเริ่มไปตรวจสอบซึ่งเราเห็นเลยนะครับว่ามันเป็นการเอื้อให้บริษัทในประการที่สองก็คือว่าท่านตั้งรองท่านรองกฤษดาเนี่ยเป็นคณะทำงานตรวจสอบเนี่ยนะครับปรากฏว่าท่านตั้งคณะเดียวแล้วตรวจมาทุกเรื่องเลยเรื่องการทุจริตนี่มันควรจะตรวจโดยเร่งด่วนท่านตั้งคณะเดียวตรวจ10 กว่าเรื่องนี่แล้วชาตินี้มันจะเสร็จหรือเปล่าครับระบบกึ่งอัตโนมัติ PLC คือมาว่าแทนที่มันจะบอกว่าผลงาน 50% 20% ก็จบมันไปจบเลยนะว่าต้องเคยทำงานท่อเคยติดตั้งมิเตอร์ไอ้งานบางอย่างเนี่ยเขามีบริษัทที่ขายเฉพาะแล้วคุณไปบอกว่าไอ้นี่เคยรับงานอย่างนี้เขาทำทุกทีเขาจ้างบริษัทนี้ทุกทีมันไปล็อกตรงนั้นได้ไงแล้วก็ล็อกนี้แล้วก็ได้2 บริษัทนี้ไปตลอดชีวิตเนี่ยพอวันนั้นผมพูดไปแถลงข่าวไปปรากฏว่าผมแถลงว่าวันที่26 มิถุนายนวันที่4 กรกฎาคมครับไม่รู้ได้ไงว่าผมจะเล่นงานเรื่องนี้ท่านผู้ว่าท่านเชิญประชุมท่านผู้ว่าตัวท่านแล้วก็รองผู้ว่าที่ดูแลเขตนั้นน่ะเขต6ผู้อำนวยการเขต6ผู้อำนวยการเงินการบัญชีผู้อำนวยการพัสดุแล้วก็ไอ้คนที่ร้องเรียนเชิญมาหมดแล้วครับรู้เลยว่าใครร้องยังไงเชิญมาหมดนั่งคุยกันก็มีการโต้แย้งกันอะไรกันมากผลที่สุดก็บอกกับผู้ร้องเรียนว่าก็ขอให้ยุติเรื่องแล้วกันนะให้หยุดร้องส่วนว่าต่อไปนี้ก็จะไม่ร้องแบบนี้นะแล้วเสร็จปุ๊บรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งครับไอ้เขต6ผู้มีการเขต6ทำหนังสือมาชี้แจงว่าที่เขาล็อกมาเนี่ยนะอย่างเงี้ยกี่ครั้ง2 ครั้ง 3 ครั้งเนี่ยเพราะว่าจริงๆมาล็อกมากกว่านั้นแต่เขายกตัวอย่างมา2 ครั้งที่หนองบัวแดงกับที่ชุมแพล็อกเหมือนกันคำพูดเดียวกันเขาบอกที่เขาล็อกเพราะว่าเขาต้องการผลงานที่ดีเพราะเอาคนมีประสบการณ์